หมูบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยแหละทางพี่เลยนะให้พี่พีทเป็นคนกินแบบธรรมดาให้ดู1วันการเผาผลาญเราทำงานแบบนี้คือบางคนเขาเอาไปขยายด้วยนมอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การฝึกฝนด้วยเคยแบบมีคุณหมอมาถ่ายแบบจริงๆที่จะไปตรวจร่างกายนี่ก็ตรวจพี่เคยตรวจแล้วคือเป็นร่างกายพิเศษไหมจับตรวจฉี่เลยนึกว่าเราเล่นยาอาชีพที่เหมือนเล่นมายากลแต่ไม่ใช่นักมายากลคืออาชีพอะไรรู้ไหมคะนักกินจุค่ะสำหรับโมถ้าพูดถึงนักกินจุเนี่ยก็จะนึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากพี่พีทอิทแหลกนะคะผู้คำบอดในวงการนักกินมายาวนานมากพี่พีทเคยกินซูชิถึง400จานไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นร้อยๆชามหลายๆคนก็คือเห็นเขากินมาแบบเยอะมากๆเคยสงสัยไหมว่าแบบนักกินจุเขากินเข้าไปเยอะขนาดนั้นได้ยังไงเป็นเพราะความสามารถพิเศษของเขาหรือว่าเป็นการฝึกฝนหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่มีร่างกายพิเศษและที่สำคัญคือทำไมพี่พีทถึงไม่อ้วนเลยเอาอาหารไปไว้ตรงไหนเอาจริงๆโมมีคำถามอีกเยอะมากเกี่ยวกับนักกินจุนะคะวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปไขความลับกันค่ะอยากรู้กันไหมว่า1อิ่มของนักกินจุในวันที่เขาไม่ได้ถ่ายคลิปหรือเขาไม่จำเป็นต้องทำคอนเทนต์กินจุเขาจะกินเยอะแค่ไหนจะแค่1จานก็อิ่มเท่าเราหรือว่าเขาจะต้องกินเป็น10จานวันนี้เลยพาตัวพ่อของวงการมาที่ร้านบุฟเฟ่ข้าวขาหมูมันระเบิดอยู่ที่ซอยอรุณอมรินทร์19หรือสังเกตง่ายๆก็คืออยู่เยื้องๆกับฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะการเดินทางก็ไม่ยากนะใครขับรถส่วนตัวก็มาจอดริมถนนได้เลยหรือใครจะนั่งเรือมาลงท่าวัดระฆังแล้วก็ต่อวินมอไซค์หรือนั่ง MRT สายสีน้ำเงินมาลงสถานีอิสรภาพต่อรถสาธารณะแป๊บเดียวก็ถึงค่ะนี่ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าร้านแล้วค่ะหมูบุฟเฟ่69นะคะนี่เจอพี่พีแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดไมค์ป่ะให้ติดไมค์ก่อนนี่ไม่ได้ยินเสียงพี่พีทค่ะสวัสดีค่ะนี่เราก็ติดไมค์2อันเลยแล้วเนี่ยวันนี้โมจะมากินร้านขาหมูฮะที่เห็นพี่พีทมากินเออพี่ก็สงสัยว่าตอนพี่ขับรถมาแล้วให้คนขับรถไปจอดปุ๊บแบบพี่ก็ร้านนี้มาแล้วนี่วะใช่ไหมแล้วที่ยังไงโมถึงมากินร้านนี้ก็เห็นพี่กินแล้วแบบว่ามันน่ากินมากเป็นขาหมูบุฟเฟ่ต์โอ้ยอันนี้แหละทางพี่เลยนะนี่มันทางของพี่ชัดๆจริงเหรอแต่ว่าวันนี้เราบอกเลยว่าอยากมากับพี่พีทในฐานะให้พี่พีทเป็นคนกินแบบธรรมดาให้ดู1วันเอาแบบมื้อปกติที่พี่กินใช่ป่ะเออด้วยความสงสัยโมแบบโมอยากรู้จริงๆว่าขนาดกระเพาะของพี่มันจะแบบขนาดไหนถ้ากินแล้วแบบโอเคอันนี้เรียกว่าพี่เคยรู้จักคำว่าแบบว่าอิ่มอิ่มมันอิ่มทุกเทปแหละเวลาถ่ายของพี่แต่ว่าแค่พี่รู้สึกว่าถ้าเป็นมื้อปกติที่คนบางคนบางทีอาจจะยังไม่เคยเห็นแหละพี่ก็กินประมาณนึงแหละไม่ได้เยอะขนาดเหมือนในเทปหรอกสมมุติอย่างแบบลูฟี่เงี้ยเขาจะมีเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4พี่มีความอิ่มอยู่กี่เกียร์ครับพี่ถ้าถ่ายเทปแบบพี่ก็จะเป็นเหมือนลูฟี่อ่ะแต่ถ้าเกิดก็คืออิ่มได้เรื่อยๆแต่ก็กินได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นมื้อปกติอ่ะก็จานเดียวไม่อิ่มใช่ไหมจานเดียวไม่อิ่มจานเดียวไงก็ไม่อิ่มจานเดียวไม่อิ่มยกเว้นจานนั้นมันต้องแบบใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวร้านนี้โมมาครั้งแรกปะครั้งแรกเลยค่ะอยากให้พี่อ่ะช่วยแบบว่าพูดหน่อยว่าร้านนี้แบบยังไงอะไรยังไงร้านนี้ครับเขาเป็นร้านขาหมูบุฟเฟ่ราคาแค่59บาทเลยคือตัดไม่อั้นเป็น69แล้วตั้งแต่พี่ไปขึ้น10บาทแต่ที่มาราคาไม่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าต้องยอมรับเฉลี่ยกับพี่พีครั้งเดียวรู้ป่ะมันต้องยอมรับอย่างของราคามันก็แพงไง69บาทราคาแล้วไม่อั้นพี่ว่ามันก็คุ้มค่าแล้วแหละใช่ๆเป็นยังไงคะรสชาติเขาเป็นยังไงขาหมูเนี่ยมันนิยามยากอะคำว่ารสชาติเป็นยังไงโมต้องไปชิมเองเพราะว่าอร่อยพี่อาจจะโดนใจโมน้อยกว่าก็ได้อะไรความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปข้างในกันค่ะรู้ไหมคะว่าข้าวขาหมูที่เรากินกันทุกวันนี้ได้อิทธิพลมาจากชาวจีนแต้จิ๋วเกิดจากการที่เขาเอาเท้าหมูราคาถูกมาต้มกับเครื่องเทศ20กว่าอย่างแล้วต้มจนขาหมูนิ่มโดยมีการขายให้กับพวกกรรมกรตามท่าเรือไม่ก็เกษตรกรในราคาถูกโปะบนข้าวสวยร้อนๆแกล้มผักดองสักหน่อยจนทำให้เมนูนี้เรียกว่าตือคาปึ่งหรือข้าวเท้าหมูทุกวันนี้ข้าวขาหมูเป็นเมนูที่แทบจะเจอทุกที่ในไทยมีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนสูตรไปตามยุคสมัยซึ่งจะเป็นจุดเด่นของแต่ละร้านไปเวลาเรากินบางร้านก็อาจจะมีรสชาติที่แปลกใหม่แล้วแต่คนชอบนะคะเขาเพิ่งปรับราคามา10วันเองพี่10บาทเอง10บาทเองแล้วอะไรมากมายปกติเนี่ยขาหมูไม่บุฟเฟ่ต์จ่ายเท่าไหร่แล้วถ้า60ป่ะ60ใช่50 60เลยแล้วแต่แล้วแต่ที่เนาะเคยกินเราไปกินที่สารยา130จานนึงจริงมากอย่างเงี้ยเราก็ตักนี้เอาอันนี้ด้วยกันอ่ะโมขอบคุณค่ะเดี๋ยวโมตักของโมก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่พีทตักของพี่พีทว่าพออิ่มของแต่ละคนมันคือเท่าไหร่อุ้ยโมกินข้าวแค่นี้เหรอจริงปะเนี่ยเอาดีๆถามจริง
อันนี้คืออันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ค่อยมือปกติเนี่ยตักแบบนี้ลองมาเติมได้เรื่อยๆกี่รอบคะถ้าหิวจริงๆกี่รอบเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้ผมเพิ่งตื่นเช้ามาไม่ค่อยหิวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่มือหั่นมือหนึ่งที่นี่เลยอีกมือหนึ่งโดนขาหมูบาดไม่ใช่ดูเนื้อหนังเขาครับที่นี่เขาก็จะมีไส้ด้วยถามคุณพี่เขาดีกว่าตั้งแต่พี่พีทมารีวิวเนี่ยคนมาเยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นเห็นหน้าปะล่ะเขาบอกว่ากลับบ้านไปบางทีมีละเมอเงี้ยขาหมูนี่กลายเป็นพี่พีทมานี่ต้องเพิ่มกี่ขาคะเนี่ยนับขาก่อนประมาณ450 ขา450ขาต่อวันเหรอโอ้ยแล้วเราให้เราหั่นดีกว่าเพราะเดี๋ยวคนต่อคิวเราอยู่นะโอ้ที่นี่มีคากิด้วยนะคะแล้วก็มีไส้แล้วก็เป็นเนื้อหนังโมชอบกินคากิมากจริงเหรอพี่เกลียดกินกระดูกอ่ะพี่เลยกินง่ายพอแล้วค่ะพอแล้วต้องบอกให้เขาพอเพราะพี่เขาให้เยอะจริงๆใส่ด้วยใส่นิดนึงใส่กระแตกๆค่ะต้องแตกครับนิดเดียวใช่ของผมเอาเนื้อหนังครับเขาให้เองแต่ว่าเขาให้เยอะมากเนี่ยหมูคือเต็มจานนะมาแล้วก็มาขี้ผักตรงนี้ฮะพี่ไม่ใช่สายผักเลยอ่ะเราเอานิดนึงแต่ไข่ที่เราจะเพิ่มฟองละ10บาทของผมจานนี้บุฟเฟ่มีไข่ครับเอาปะเอาค่ะเอายางมาตูมได้ไหมคะพี่ขอบคุณค่ะมาละลาดน้ำของพี่เอานิดเดียวนะอ่ะของโมเยอะไหมเอาเท่าพี่เลยค่ะไม่เยอะใช่นี่กำลังดีไปนั่งที่โต๊ะกันเดี๋ยวมาจ่ายเงินนะคะอย่าเลยคิดร่วมทีเดียวนะแกถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วเฮ้ยพี่พีทเฮ้ยมันเป็นพีต้าสปอนเซอร์เข้าไอเราจะกินของเราก็เกรงใจไงก็เลยหยิบมาเผื่อเขาให้เขากินก่อนอาหารของเขาด้วยใช่นี่มีความน่ารักมีพื้นที่เล็กๆให้ด้วยจนกันจนฮะไปค่ะเอาว่ะเจ้าของแบรนด์จนกันก่อนอาหารเหมือนกันเลยบอกแป้งบอกไขมันเบิร์นคุมหิวของพี่ช่วยอะไรคะคุมหิวลดอินจุกจิกบำรุงสมองแล้วก็เผาผลาญถ้าตัดสินใจว่าซื้อไหนมาได้เดี๋ยวเราทำโปรคู่ไปพี่ไปโปรคู่ด้วยดูหน้าตาข้าวขาหมูของเราอะปกติก็คือประมาณนี้ใกล้ๆกันปริมาณใกล้ๆกันในจานแรกของกงเวลากินนี่มูต้องใส่น้ำส้มปะใส่พวกเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเอาจริงบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่ถามพี่ก่อนมันจะได้ตัดรสนิดนึงของโมโมก็จะตัดก้อนๆข้างล่างชอบกินเนื้อพริกเนื้อพริกอย่างงี้เดี๋ยวเราผ่าไข่ดูนะคะโอ้ยก็ได้โอ้ยก็ได้อยู่แต่มีเยิ้มน้อยเนาะวันนี้พี่มีเยิ้มเยิ้มโมก็กินข้าวมื้อปกติประมาณแค่นี้ปะกินเท่านี้ก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้กินเยอะกว่านี้จะกินประมาณ2กะพีแต่ตอนนี้ก็จะขึ้นลดเหลือกินของกะพีเลยเหรอกินเหรอลดเหลือกะพีเดียวกะพีครึ่งแต่พี่นี่อันนี้ก็2กะพีครึ่งแล้วไหมอันเนี้ยเออโมว่าขาหมูเขามันมีความรสชาติมีเครื่องเทศอะไรนิดนึงมันหอมเครื่องเทศนิดมันเป็นฟิลเครื่องเทศแบบเครื่องเทศเฉพาะของร้านนี้เลยอ่ะงั้นเป็นกลิ่นเหมือนคล้ายๆถึงเครื่องพะโล้เวลาเขาต้มพะโล้อ่ะมันจะมีเครื่องยาจีนอะไรอยู่ใช่ป่ะแต่เนี้ยมันไปอยู่ในขาหมูแต่คนเขาไม่หยุดเลยนะคนเขาเต็มเลยคนเขาแน่นมากคนห้านะเข้มข้นไม่จางคือกินได้เรื่อยๆง่ายๆไม่ได้หวานจัดคือรสชาติกลางๆคือกินสบายๆโมเป็นคนกินขาหมูอ่ะชอบกินแบบต้มออกเค็มหรือว่าต้มปนหวานจริงๆโมเป็นคนชอบกินคอนของหวานๆต้องหยิบออกให้มันมีความหวานใส่ใช่แล้วของพี่อ่ะพี่เป็นคนไม่ชอบกินขาหมูหวานมากถ้าถามพี่นะร้านเนี้ยตรงกลางมันอยู่ตรงกลางพอดีสำหรับโมที่ชอบกินหวานๆโมก็กินร้านนี้ได้มันหอมใช่ไหมพี่คือกินไวมากจะหมดแล้วเรายังไม่ถึงครึ่งเลยพี่พีทกินไวมากอันนี้คือกินชิวๆวันนี้ไม่ได้กินไวมันกินง่ายๆไงต้องไข่มันก็แบบเยอะๆแล้วข้าวเขาเยอะกว่าเราประมาณ2เท่าเริ่มกับพี่กินจั่วต้องบอกก่อนว่าปกติพี่เป็นคนกินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่า
อ้วนดีตอนเด็กพี่เป็นเด็กอ้วนเลยหนักสูงสุดในชีวิตคือ102โลครับแล้วผอมลงได้ไงอ่ะพี่อยากลดน้ำหนักเพราะว่าเบบีต้าเออใช่ตอนนั้นยังไม่ทำไม่ตอนนั้นอยากลดน้ำหนักเราก็ใช้วิธีลดแบบผิดมาตลอดเลยผิดวิธีผิดมาก็คือไม่กินเลยดีกว่าไม่กินแล้วมันก็ลดมาจนเหลือ60กว่าโลจนสมัยนั้นอาจารย์จับตรวจฉี่เลยนึกว่าเราเล่นยาแต่ว่าตรวจไปปกติเราก็ไม่เล่นเราบอกเขาเราไม่เล่นเราขายอย่างเดียวแหมเดียวแหมเราเล่นจากนั้นเรารู้สึกว่าเราผอมเกินไปแล้วเราก็เลยกลับไปกินแล้วพอไปกินอ่ะมันกลายเป็นกินเก่งกว่าเดิมกินเก่งเหมือนเดิมสมัยนั้นนะคะพี่กินเก่งกว่าเดิมชาบูกี่ถาดเอาแบบที่เป็นข้าวตามสั่งเนี่ยจะเห็นภาพง่ายกว่าปกติคนอื่นก็กินกัน2จานพี่ก็จะกินประมาณแบบ4จานตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ก็กินมาอย่างนั้นก็คือเป็นมื้อปกติแล้วน้ำหนัก60นี่ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นต้องยอมรับว่าตอนนั้น60มันก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ65-66โลแต่เราไม่ได้หมายแล้วไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะทำไงก็ได้ให้เราน้ำหนักไม่เกิน70อันนี้คือกำลังจะไทยอินเข้าไปพิต้าอย่างโอเคโอเคกูก่อนเดี๋ยวเตือนผมด้วยนะว่าถ้าเกิดคิวน้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบไปแล้วเราจะเดินไปเติมเลยไหมพี่แล้วเดี๋ยวก็ไปคุยกันได้ป่ะเพลินว่ะได้เดี๋ยวโมวางของโมไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วไงต่อคะแล้วมันมีอยู่วันนึงก็เหมือนไปแข่งกินแหละเพื่อนบอกมีรายการแข่งกินก็เลยก็คือพี่แข่งกินตั้งแต่ปี1อะไรอย่างงี้เลยใช่ตอนที่อยู่ม .6 กําลังขึ้นปี1แล้วก็ไปเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเงี้ยแข่งไปดันชนะไงแต่เรารู้สึกว่าแบบอุ้ยมันทำเงินได้ด้วยหรอวะ อะไรเงี้ยไม่คิดแบบนี้อยู่ดีมาได้รางวัล 30,000 บาทก็แบบเฮ้ยหาตังค์ได้สมัยนั้นเยอะมากก็ใช่ไงบอกว่าก็คือเป็นเหมือนหลายแสนเลยป่ะที่เรา20ปีที่แล้วอ่ะ 30,000 40,000 เยอะนะสมัยนั้นทองยังไม่ถึง 10,000 บาทเลยป่ะตอนนั้นนั่งคิดว่าโอ้โหลุงเนี่ยไปซื้อทองมาเนี่ยได้รางวัลมาเนาะซื้อทองเก็บไว้แล้วก็พอเราได้เงินรางวัลมาใช่ป่ะเราก็เหมือนว่าตามหารายการแข่งกินแต่ว่าส่วนมากเราไม่ได้ตามหาเองหรอกก็เป็นเพื่อนนี่แหละเพื่อนแบบมาหาใช่พอเราแข่งกินไปเรื่อยจนเราอยู่ตรงนี้มานานจนค่าคนเป็นนักแข่งแล้วก็เริ่มรู้จักพอเริ่มรู้จักปุ๊บมีรายการใหญ่รายการหนึ่งมันเขาคัดตัวแทนแบบไปแข่งทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กเป็นตัวแทนประเทศไทยพี่เคยไปแข่งทีวีแชมเปี้ยนหรอใช่ไทยว่าレストランなどでの大食いイベントが盛んな国ก็อันนี้เราก็แพ้แหละแพ้ญี่ปุ่นเนาะเขาเก่งจริงเลยญี่ปุ่นจริงแล้วก็พอเราแล้วเข้ารอบกี่คนคะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้เข้ารอบหมายถึงว่าเราแข่งเสร็จมันก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราแข่งเป็นตัวแทนไทยใช่ป่ะพอแข่งเสร็จนู่นนี่นั่นเนื้อหนังครับพอแข่งเสร็จก็เนื้อหนังไทยแข่งเสร็จเนื้อหนังก่อนขอหนังเยอะๆโอเคอ่ะฟังต่ออยากฟังต่อต่อครับพอกินแข่งกินปุ๊บนู่นนี่นั่นกลับมาปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราไม่มีแรงที่จะกินทำไงใช่ป่ะก็เลยทำช่องเล่นก็คือแข่งกินมาเป็นประมาณ10ปีแล้วก็ใช่แล้วเปิดช่องทำช่องกะไว้ดูเล่นพอทำก็มันก็มีวันนี้แหละแล้วก็เหมือนเราก็กินสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆคำถามคือขอถามคนนี้ย่านโอ้โหร้อนมากเลยครับขออนุญาตถามนะปัจจุบันพี่น้ำหนักเท่าไหร่ปัจจุบันตอนนี้อะครับประมาณ72 73เมื่อก่อนอะตัวจะเล็กกว่านี้เมื่อก่อน63 64โลเองเพราะว่าตอนแรกระบบเรามันดีมากการขับถ่ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พออายุเราเยอะขึ้นปัญหาเราก็มีขึ้นแต่พี่รู้ป่ะว่าผู้หญิงอะเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆเลยอาจจะเพราะผู้หญิงขยับตัวน้อยกว่าป่ะหรือเปล่าย้อนใช้ชีวิตหรือเปล่าการกินอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยการที่2อ่ะนะคะชวนคุยไปเรื่อยแล้วเวลาพี่กินอ่ะสมมติผู้หญิงคนหนึ่งเวลาท้องใช่ไหมก็คือน้ำหนักจะขึ้นประมาณ10-20โลจะเห็นพี่พีทเคยกินเยอะสุดก็คือแบบกินซูชิ400จาน800คำอย่างเงี้ยโอ้โหคืออันนั้นก็เยอะมากแต่อันนั้นต้องบอกนิดนึงคือเรานั่งกินไปเรื่อยๆเนาะเราไม่ใช่แบบโอ้มาถึงวับจับเวลานั่งกินคือพี่เป็นคนไม่ใช่แบบอยู่ดีมานั่งจับเวลาพี่เป็นคนที่พี่ไม่ใช่คนกินเร็วอย่ามาเร่งกับพี่อะไรพี่เป็นคนแบบพี่จะกินไปเรื่อยๆพี่มีความสุขกับการกินเพราะพี่รู้สึกว่าเมื่อก่อนเราอยู่ในสายแข่งแล้วเราต้องอยู่กับนาฬิกาจับเวลาตลอดพี่รู้สึกว่ามันแบบในกายเราอะจับเวลาอีกแล้วหรอวะอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราอยากให้คนดูมีความสุขที่แบบดูของกินอร่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเวลาพี่กินแบบกินเยอะๆพี่เห็นพี่พีทเคยบอกแบบครั้งล่าสุดไปถ่ายเทปกับพี่พีทเนาะที่บอกว่าพี่พีทกินเนื้อ14โลอย่างนี้ท้องเราก็คือจะใหญ่เหมือนคนท้องเลยปะใหญ่ครับแต่มันถ้าไปเปรียบกับ14โลมันต้องออกไม่ใช่มันก็ออกมาเป็นลูกปกตินะประมาณอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประมาณอย่างนั้นแหละ14โลกินปุ๊บน้ำหนักก็คือหายไปเลยในวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยหรอพี่หลังจากที่
ต้องบอกหลังจากที่เรากินถ่ายเทปเสร็จนู่นนี่นะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติก็กินปกติก็คือ3จาน4จานแล้วแต่ประมาณนี้แล้วก็ตอนเย็นเราก็ไปออกกำลังกายเล่นฟิตเนสหรือคาร์ดิโอบ้างแล้วแล้วแต่เพราะพี่เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วพอเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนทำภารกิจเรียบร้อยอะไรนะครับตื่นเช้ามาก็ทำภารกิจอีกรอบเพราะว่าช่างน้ำหนักเกือบทุกเช้าอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้ออกหมดสมมติกินมื้อนี้บวก9โลบวก10โลอีกวันนึงเนี้ยมันก็จะกลับมาบวก 0.5 ถึงโลเดียวอะไรเงี้ยแต่พอผ่านอุ๊ยอิจฉาบางทีเรากินไป3โลตื่นมาวันรุ่งขึ้นน้ำหนักก็ขึ้น5โลจริงงงกิน3โลขึ้น5โลบางทีกินป๊อปคอร์นได้แค่แบบเบาๆมากเลยนะป๊อปคอร์นหนักไม่ถึง2ขีดอ่ะตื่นมาอีกวันนึงน้ำหนักขึ้นโลนึงงงมากเลยพี่เคยแบบมีคุณหมอมาถ่ายแบบจริงๆพี่ก็ไปตรวจร่างกายพี่ก็ตรวจพี่ก็เคยตรวจก็คือเป็นร่างกายพิเศษไหมปกติครับก็เหมือนคนทั่วไปเนี่ยเหมือนทีมงานเหมือนคนดูจริงเหรอเหมือนคนปกติเลยเราไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมีกระเพาะ7อันเลยไม่ใช่แต่คุณหมอก็บอกว่าการเผาผลาญปกติปกติแต่คนที่มากินจุดมากกว่าปกติเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนด้วยมันไม่ได้แบบอยู่ดีไปนั่งกินได้มันก็ไม่ใช่นะแชร์ฟังก็ใช่ว่าคนคิดเดี๋ยวจะทำก็ไปทำมันก็อันตรายเราก็ไม่เคยบอกว่าดูอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงไม่ใช่อยากดูมาแบบเฮ้ยไปทำตามคือบางคนเขาก็ไปขยายด้วยนมอะไรเงี้ยแล้วเขามีเทคนิคกินนมขยายด้วยเหรอคะพี่แล้วมีเทคนิคอะไรอีกบ้างส่วนมากคนก็กินนมนั่นแหละส่วนมากเพราะขยายไวสุดนะคือนมแล้วแหละเพราะว่าลองคิดว่ากระเพาะมีใบหนึ่งเหมือนเรามีถังอยู่ใบหนึ่งแล้วเราเทนมไปมันก็เต็มเร็วสุดแล้วเพราะมันไม่มีพื้นที่ให้อะไรไปแทรกแล้วอย่างพวกนี้มันยังมีอะไรไปแทรกถูกปะข้าวมันเป็นเม็ดมันก็ยังมีรอยก็ไปแทรกแต่ว่าน้ำล้วนเทมันเอาอะไรไปแทรกตรงไหนนะเพราะมันสารมันเหลวแล้วอะแล้วพอร่างกายเราจดจำว่าเราจะต้องกินเยอะแค่นี้มันก็จะกินเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนมันจะมีจุดอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบโอ๊ยเดี๋ยวจำวันนี้กิน2โลพรุ่งนี้กิน3โลได้ไม่ใช่แต่เรื่องนึงอ่ะพี่ก็ยังสงสัยอยู่อ่ะคือสมมุติว่าถ้าเราอ่ะเปลี่ยนจากการกินข้าว1จานไปกินข้าว2จานนะไม่ต้องพูดถึง1ปีหรอกแค่เดือนเดียวน้ำหนักเราขึ้นแน่ๆแต่ทีนี้อ่ะเขากินจนชินไปแล้วอ่ะตั้งแต่อายุ20ถึงตอนนี้มันเป็นการฝึกมันในร่างกายเราอาจจะจดจำแบบนี้ระบบการเผาผลาญเราทำงานแบบนี้ระบบขับถ่ายเราทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยมันแจ๋วอะครับมันแจ๋วมันก็ดีแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีมากๆอย่างนึงเลยคือระบบเงินทองสภาพคล่องระบบเงินทองการกินมันก็จะพี่ก็ต้องจ่ายค่าอาหารแพงกว่าคนอื่นประมาณ3-4จานที่3ไม่ทันไรก็เพิ่มจานที่3แล้วแต่หมดจอแล้วนะคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยแม่บ้านพี่ก็จะทำแบบข้าวจานหนึ่งปกติพี่เป็นคนกินง่ายมากนะชีวิตที่แกงจืดถ้วยเดียวข้าวไข่เจียวพี่ก็จะอยู่ได้แล้วทุกเช้านี่แม่บ้านก็จะทำข้าวไข่เจียวให้คือข้าวจานไข่กี่ฟองคะพี่แล้วแต่6ฟองบ้าง7ฟองบ้าง8ฟองบ้างแล้วแต่เราบอกเขาแล้วแต่ยืนพื้นต้องมี6แน่ๆอะไรถ้าแกงจืดถ้วยใหญ่ถ้วยนึงพี่จะชอบอัพสตอรี่ว่าวันนี้ไข่เจียวแล้วกูจะเห็นไข่เจียวจานใหญ่ๆของผมจานนึงอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้วันนี้กินข้าวกะเพราจานเล็กๆนะครับเราแบบออกมาแบบจานเท่านี้มันก็อย่างเงี้ยแต่ว่านั่นก็คือมื้อปกติไม่ได้แบบโม้หรือว่ามาอวดเก่งอะไรไม่ใช่เราพูดความจริงเราบอกแชร์ประสบการณ์บอกว่าเอ้ยชีวิตของผมมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยฮะเนื้อหนังครับในจุดที่พี่พีทเติมจานที่3โอ้โหอิ่มแล้วอิ่มแล้วจริงอันนี้คือมื้อของโมก็เอาคนเราหมดแล้วเราแต่ละมื้อของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าพี่ชอบกินแบบนี้มากกว่านะแบบไหนคะเนี่ยมานั่งกินกับโมมานั่งกินแบบธรรมดาใช่ๆพี่รู้สึกว่าพี่พยายามปรับเปลี่ยนสไตล์ของเพลงพี่คือบางทีก็มารีวิวกินประมาณเท่ากับตัวเองกินเงี้ยเพราะว่าอยากให้คนดูรู้สึกว่าแบบมีความสุขเวลาเราพาไปร้านนี้แล้วอยากไปลองร้านนี้ไม่ได้อยากให้รู้ว่าโอ้โหกินเยอะว่ะไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนตอนแรกๆที่ทำช่องถ้ามื้อปกติพี่ว่าอย่างนี้เองสักจานกำลังดี3จานกำลังดี4ประมาณ4เรียบร้อยแล้วค่ะกินเรียบร้อยอิ่มมากอิ่มไหมคะก็ดีครับสบายสบายสบายท้องสบายท้องเขาบอกวันนี้คือพี่พีกินไปทั้งหมด3จาน3จานเองความสุขของเขานะ
3จานข้าวเต็มๆจานถ้าเรากินแบบเขาอ่ะเราจะมีความทุกข์แล้วใช่โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พีทมากค่ะขอบคุณมากจ้าโมขอบคุณมากเลยดีใจที่ได้มาถ่ายกับพี่พีทเราติดตามนะคะโมไปชอบพี่พีทด้วยเอออย่าลืมไปดูนะหม่าล่าไฮโดรลิกผมว่าไปดูหม่าล่าไฮโดรลิกไปดูโมว่าโมกินหม่าล่าไฮโดรลิกเป็นยังไงอ่าค่ะขอบคุณพี่พีทค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ